วันที่4ตุลาคม66นางอมรัตน์โชคประมิตรกุลอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลโพสต์ภาพนายชาดาไทเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่พูดคุยกับผู้ก่อเหตุภายหลังใช้อาวุธปืนยิงประชาชนภายในห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนจนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายรายลงบนเฟซบุ๊กพร้อมข้อความระบุว่าไม่ใช่กิจของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหนึ่งให้พนักงานสอบสวนแยกกระทำเป็นส่วนสัตว์ในสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับเด็ก2ให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์บุคคลที่เด็กร้องขอและพนักงานอัยการร่วมอยู่ด้วยในการถามปากคำเด็กนั้นและ3สิทธิในการตอบคำถามผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์